จได้เจอกับนางฟ้าของมิสทีมทุกคนเลยนะคะแล้วก็มิสทีมกับแอลเขาก็ร่วมมือกันนะเนาะว่าปีหน้าจะมีเทรนอะไรการแต่งหน้าอะไรบ้างค่ะก็ติดตามชมนะคะถ้าพูดถึงเทรนการแต่งหน้าค่ะพี่อ้ําชอบเป็นเทรนแนวไหนคะอ้ําชอบอะไรง่ายๆอะค่ะชอบเรียบๆมากกว่าจริงไม่ตามเทรนมากแต่ก็ต้องอิงนิดนึงเวลาไปทำงานค่ะพี่อ้ําจะมีการอะแดปต์ลุคของ2019กับของตัวเองเอาให้เป็นตัวเองไว้ก่อนนะคะส่วนเทรนด์อื่นก็ว่ากันเพื่อนเพราะเทรนด์การแต่งหน้านี่คือเวลาทาสีทาสีผิวปากนี่ยังเป็นเทรนด์แบบประมาทที่เหมือนน้องๆชอบแต่งตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันปกติก็จะทำแบบทาแบบนั้นนะคะแต่วันไปงานตอนหลังๆก็ไม่ค่อยทาแล้วค่ะเข้าใจแล้วว่าพอถ่ายรูปมาเหมือนผีชวนทุกวันค่ะช่วงนั้นมีทริปจำค่ะมีค่ะไปครอบครัวค่ะมีอะไรพิเศษไหมคะพี่อ้ําคะที่ก็มีจัดไม่มีเลยค่ะยังไม่คิดว่าจะจัดอะไรหรือเปล่าค่ะมีแบบเพื่อนๆแบบว่าจะมีพี่ก็นัดรวมตัวค่ะมีเกือบทุกวันค่ะที่ต้องออกก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเตรียมตั้งรับเพื่อนๆน่าจะสบายเยอะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะปีนี้กะว่าจะไม่ได้จัดไม่ได้คิดว่าจะจัดอะไรค่ะแต่ปีนี้แบบว่าไม่ได้เล็งของขวัญอะไรไว้สำหรับตัวเองไม่มีค่ะซื้อให้ตัวเองค่ะคือจริงเราซื้อให้ตัวเองก็ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ มันเกิดก็ไม่ได้พอเราโตขึ้นก็มันเกิดก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายแค่หลักๆคือไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะเนี่ยช่วงนี้เหมือนรับงานเยอะเราเจออีเวนต์กันบ่อยร้อนเงินเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะเอิญว่ามันเป็นของบางงานก็จะเป็นของเดือนที่แล้วมาประกอบกันเดือนอันนี้อัดรับไว้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีพรุ่งนี้นะคะต้องไปนะคะพัทยาเทอร์มินอลนะคะเชิญพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็วันจันทร์ดีกว่าเราจะได้เห็นกันอย่างนี้ยาวไหมคะหรือว่าช่วงนี้มารับแล้วก็หายแล้วช่วงค่ะเป็นช่วงหรือเตรียมแบบปีใหม่ยาวไหมคะช่วงนี้ก็เลยต้องหับปีใหม่ยังไม่มีแพลนเลยค่ะแต่มีทำงานอื่นค่ะเป็นอะไรก็คงติดตามของปีหน้าคือช่วงนี้ย่ำว่างพอดีก็เลยเร่งรับใช่ค่ะบังเอิญค่ะบังเอิญคือไม่ได้ตั้งใจคนดูแลคิวไปจัดลงแล้วก็บอกว่าทำไมมันติดกันขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ดูค่ะอาจจะปล่อยไปแค่เดือน2เดือนตกใจเลยค่ะชอบที่ทำให้อ้ำกับการได้รับงานบ่อยๆก่อนหน้านี้ก็เห็นก็ดีก็สนุกดีค่ะได้แต่งตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็สนุกค่ะงานละครอะไรจะมีเมื่อไหร่มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนก็เหมือนที่ได้บอกไปเนาะก็ต้องรอปีหน้าเนาะทีนี้คงไม่ทันค่ะไม่ทันละพอพี่อ้ําบอกกระแสแฟนๆก็เหมือนคอยถามตลอดเลยว่าแบบเรื่องอะไรยังไงเรื่องไหนอะไรอย่างงี้แฟนๆมาคิดในอินสตาแกรมกันเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดได้แค่ไหนเนาะบางทีอาจจะเป็นความลับหรือเปล่าก็รอให้ทางช่องเป็นคนพูดดีกว่าค่ะพี่อ้ําค่ะมันมีแบบโพเขาจัดมาแบบว่าคนไทยอยากจะเห็นพี่อ้ําแบบคิดดีกว่าอีกครั้งนึงให้กลับมาเล่นไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อครั้งที่แล้วยังไม่ตาถึงพอเหรอคะอยากเห็นอีกอะไรอย่างงี้ได้ค่ะได้พี่อ้ําชอบมั้ยคะบทร้ายอะไรอย่างเงี้ยบทร้ายหรอก็มันก็ได้การชอบติดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่องนี้ก็คงจะไม่ร้ายเนาะบทร้ายที่ใช้กำลังเยอะใช่มั้ยคะใช้แรงใช่คอมเมดี้เยอะกว่าบทร้ายที่2อย่างถ้าพูดถึงบทร้ายอ่ะพี่อ้ําชอบร้ายแบบไหนร้ายลึกเลยหรือร้ายตลกอะไรเงี้ยลายลึกดีกว่าไหมและตลกเดี๋ยวมันติ้งต่องติ้งต่องอะไรนะติ้งต่องติ้งต่องติ้งต่องแต่หลังจากที่เจ๋อใจร้ายรีรันไปเป็นแฟนเลยบอกคิดเริ่มคิดถึงความคอมเมดี้ใช่อ้ําอยากเล่นค่ะและเรื่องนั้นเจ๋อใจร้ายนี่เป็นเรื่องที่เหนื่อยที่สุดแล้วที่เล่นมาเพราะมันดูแบบอารมณ์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแปลว่ามีแววว่าจะคอมเมดี้มากกว่าร้ายเงี้ยค่ะไม่รู้ไม่บอกละกันเพราะไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนจริงๆก็อยากจะบอกแหละก็อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่ไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนค่ะถามช่อง7ดีกว่าพบนะตอนที่ผ่านมาค่ะในลอยกระทงจะถามว่าเอ๊ยยังไงไปกับบังเอิญช่วงนี้เจอกันบ่อยค่ะเป็นคนพิเศษหรือเปล่าหรอไม่ค่ะก็เป็นเพื่อนๆกันจริงๆรู้จักกันมานานแล้วแต่ตอนนี้เจอกันบ่อยเพราะมันมีวันเกิดเพื่อนติดๆกันเดือนธันวาก็จะมีวันเกิดเพื่อนเยอะก็จะเจอกันบ่อยอีกค่ะหรอคะต้องรอดูค่ะจะเชิญเหมือนกันค่ะเชิญมาทานข้าวกันจริงหรือสามารถแบบพัฒนาได้เป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะเปิดโอกาสไหมคะ
ตอนนี้เปิดให้ทุกคนนะคะใครจีบนี่ขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะคะก็การอย่างนี้หนุ่มๆเข้ามาเยอะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนๆกันอยู่มานานแล้ว